ียบเหงาวังเวงไม่มีผู้คนเลยนะคะวันนี้ก็ขออนุญาตดวงวิญญาณทั้ง5ขออนุญาตเจ้าที่เจ้าทางขอเปิดทางให้ไทยบ้านทีวีได้ถ่ายทอดได้เห็นตัวเลขไปฝากท่านผู้ชมขอให้วิญญาณทั้ง5ผีเรือร่มช่วยให้ตัวเลขชัดๆให้ท่านผู้ชมหากโชคดีจะได้มาร่วมกันสร้างพระเจดีย์เพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุก็ขอให้ทุกท่านเฮงๆรวยๆนะคะยังไม่พบผู้คนนะคะที่วัดเทพชัยมงคลนะคะหากท่านใดนะคะต้องการเข้ามาเยี่ยมชมก็สามารถมาได้ที่วัดนะคะก็สามารถมาขอโชคขอลาภได้ที่นี่ค่ะที่วัดเทพชัยมงคลบ้านขยองตำบลตาตูมอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์นะคะก็เมื่อ20กว่าปีที่ผ่านมานะคะก็โศกนาฏกรรมนะคะก็มีผู้เสียชีวิต5ท่านนะคะจากเหตุการณ์เรือล่มที่เขื่อนห้วยขนานมอนค่ะก็เรือลำนี้นะคะแอดมินนะคะก็ได้นำขึ้นมาไว้นะคะวันที่10มีนาคมที่วัดเทพชัยมงคลบ้านขยองนะคะแล้วก็งวดแรกก็มีผู้โชคดีนะคะก็ถูกเลข64นะคะหลายๆท่านก็โชคดีพองวดที่2ก็โชคดีหลายๆท่านจนมาทุกวันนี้นะคะหลายๆท่านก็ได้โชคจากซากเรือนะคะจากตำนานผีเรือล่มนะคะหากท่านใดที่มีโชคมีลาภนะคะก็เม้นบอกแอดมินด้วยนะคะว่าเคยโชคดีกับเรือลำนี้แล้วนะคะก็ดีใจด้วยกับทุกท่านค่ะวันนี้หากท่านใดเห็นตัวเลขอะไรก็เม้นบอกแอดมินด้วยนะคะ ก็จุดตรงนี้นะคะก็เป็นจุดหัวเรือนะคะ เรือลำที่หนึ่งนะคะ
ก็จะเป็นชุดนะคะมากมายที่มีท่านผู้ชมทางบ้านนะคะโชคดีแล้วก็นำมาถวายให้กับวิญญาณทั้ง5นะคะก็มากมายทีเดียวค่ะจุดตรงนี้นะคะก็จะเป็นเรือลำที่2นะคะที่นำขึ้นมานะคะช่วงที่มีน้ำลดที่เขื่อนห้วยขนานมอนค่ะก็ได้นำขึ้นมาไว้เป็นลำที่2นะคะบรรยากาศก็เป็นไปด้วยความเงียบเหงานะคะหุ่นนี้นะคะก็เคยไปเข้าฝันพี่อิงนะคะแล้วก็ให้โชคนะคะทุกอย่างก็เป็นไปตามกาลเวลานะคะช่วงแรกๆก็มีผู้คนมากมายนะคะมาที่วัดที่แห่งนี้ปัจจุบันนี้ก็เหมือนที่ท่านเห็นนะคะก็มาเรื่อยๆนะคะหลังจากที่ได้สอบถามก็หลายๆท่านก็มาขอโชคขอลาภนะคะแต่อาจจะไม่ได้มากมายเหมือนในอดีตนะคะก็ทุกอย่างเป็นไปตามกาลเวลาค่ะล่าสุดนะคะก็พระเจดีย์ก็ยังไม่สร้างแล้วเสร็จก็ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมทำบุญด้วยกันค่ะหากผู้ใจบุญต้องการร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพสร้างพระเจดีย์เพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุก็ขอเชิญชวนผู้ใจบุญทุกท่านร่วมทำบุญสร้างพระเจดีย์เพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุที่วัดเทพชัยมงคลบ้านขยองตำบลตาตุมอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์ซึ่งทางวัดไม่ได้มีปัจจัยมากมายจึงขอเชิญผู้ใจบุญทุกท่านร่วมทำบุญในครั้งนี้ด้วยกันค่ะสาธุบุญกับทุกท่านนะคะสาธุสาธุสาธุ